วันที่12สิงหาคม2565เวลา 7:00 นในอนันตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร91รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเดียวกันว่าที่ร้อยตรีสมใจทองสริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนายสุเทพเบียร์ดีนายอำเภอวังโป่งเป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นณแปลงสาธิตตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ในเวลา 19:00 นในอนันต์ตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับว่าที่ร้อยตรีสมใจทองสิริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยนางพรนิพาทองสิริเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์